มาชมตัวอย่างการติดตั้ง Isuzu V-Cross นะครับติดตั้งแบบฝังกันชนพลาสติกเดิมนะครับด้วย Highwind รุ่น PS 12,000 Heavy Duty รุ่นเชือกนะครับในราคา 23,500 บาทคำถามคือแล้วทำไมไม่ใช้ตัวระล็อกล่ะทั้งๆที่มันถูกกว่าต้องเยอะครับในดาล็อกเนี่ยนะครับในรุ่นสลิงเนี่ยราคาเพียง 13,500 บาทในรุ่นเชือกราคาเพียง 14,500 บาทครับแน่นอนครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมไปชมคลิปผ่าวินย้อนหลังนะครับท่านผู้ชมจะรู้ว่าเราจะเลือกวินรุ่นไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็จะได้ซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องมาซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับและหลังจากเราติดตั้งในอิซูเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเราช่างเราเนี่ยใช้เวลาติดตั้ง1วันเต็มๆเลยครับและรูปที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับนี่คือรหัสของ PS 12,000 Heavy Duty ราคา 23,500 บาทในรุ่นเชือกนะครับท่านผู้ชมครับกว่าจะติดตั้งได้นะครับท่านผู้ชมครับทำไมถึงช่าง2คนเนี่ยใช้เวลาถึง2วันโทษนะใช้เวลา1วันเต็มๆครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับนี่คือความยากง่ายครับกว่าจะติดตั้งสำเร็จได้ครับแน่นอนครับขั้นตอนแรกเราจะต้องเช็คระยะถาดก่อนนะครับว่ามันออกมาตรงไหนครับหมายถึงตัวไฟลิตอลูมิเนียมที่มีคำว่า Highwind Logo นะออกมานะครับเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าขอไฟลิตอยู่ต่ำๆหน่อยบางท่านก็บอกว่าขอไฟลิตอยู่ตรงหน้ากระจังของตะแกรงของหน้ารถนะครับบางคนก็บอกว่าอยู่ด้านในลึกกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้ครับท่านผู้ชมครับมันต้องปรับต้องแก้ค่อยๆเล็มทีละนิดต้องใจเย็นมากๆครับงานถึงจะออกมาเรียบร้อยครับ